ช่วยช่วยอุ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นแต่เด็ดร้อนนะเดี๋ยวตีอุ้ยตัวนี้ได้ได้มาแล้วนะเดี๋ยวมันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วจะเบลล์มาเก็บหอยเหรอไม่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้เราอยากกินส้มตำหอยขมอ่ะทุกคนเออเราก็เลยจะมาหาหอยใช่แต่คือเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยดูชุดเราก็ใส่ชุดมาแค่เสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้มาปกติจะต้องใส่แขนยาวข้างในแล้วก็ใส่เสื้อยืดข้างนอกใช่ใช่แล้วกระแป๋งก็ไม่เอามาใช่แล้วเออแล้วเราจะเก็บหอยกันยังไงเดี๋ยวเราหาถุงที่นานี่แหละทุกคนหรือว่าแบบเศษๆก่อนเฮ้ยนู่นตรงนู้นมีถังถังเก็บถ่านแม่นั่นแหละเดี๋ยวเราใช้ก่อนใช้ของที่มีไปก่อนนะทุกคนไปลงน้ำกันนี่ถังอันนี้ใช้ได้แล้วเธอมาลาดตรงถ่านแม่ไปทุกคนลงน้ำกันเถอะก็คือว่าในหัวคิดแค่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บหอยกันเออแต่ก็ไม่รู้ก็คือคิดแค่ว่าใกล้เก็บหอยอ่ะแต่ก็ไม่ได้เตรียมมาเลยมันสมองเบลอไปหมดก็คือแค่เราอยากกินนะเราก็มาเลยทุกคนที่เราจะมาเก็บหอยก็คือสระของเราเองนะทุกคนนี่ทุกคนดูหอยมันจะมีหอยตัวใหญ่ๆให้มั้งมั้ยเนี่ยมีแต่หอยตัวน้อยๆนึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าเราไปตรงนู้นมั้ยตรงนี้มันลึกนะตรงนี้ลึกอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นด้วยสิแล้วมากับสองคนไปตรงนู้นใช่ไหมตรงที่แม่ลงรอบที่แล้วใช่เขาว่าไปตรงนู้นดีกว่าทุกคนไปตรงนู้นกันทุกคนตรงไหนได้อ่ะโหแล้วคือดูนะพ่อเอาอันนั้นลงไว้อ่ะเอาลงกิ่งไม้ไผ่อ่ะกิ่งไม้ไผ่กันคนตกปลาใช่ดักคนตกปลาดักคนลงด้วยเอาจริงถอดรองเท้าถอดรองเท้ารองเท้ากันเราต้องทำได้สิทุกคนเราต้องทำได้เราต้องทำได้ไม่มีแม่เราก็ต้องทำให้ได้เราต้องได้หอยโขมไปกินลงยังไงก่อนเดี๋ยวเขาลงไปก่อนไหมเธอระวังเด้อมาชกช่วยช่วยจับผมก็ช่วยเขี่ยไอ้พวกนี้ออกไปเนี่ยใช่นั่นแหละเอาไม้ยูออกไปได้ไหมใช่เลยใช่เลยทำไมมันทุรักทุเลจังคือปกติอะถ้าเราจะทำอะไรอะเราจะมีพ่อกับแม่คอยช่วยอยู่เสมอแต่ณวันนี้พ่อกับแม่ไปทำงานก็จะมีแค่เราสองคนเท่านั้นได้แล้วเหรออันนี้ใช่หอยผมไหมเฮ้ยจริงเหรอใช่หอยเชอรี่นั่นแหละทุกคนเราก็เลยทุรักทุเลอย่างที่เห็นนะฮะลงมาเขียวอุ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นแต่เด็ดร้อนนะอุ้ยแต่ลื่นมากเลยอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยใช่คือข้างล่างมองไม่เห็นหอยเลยตอนเนี้ยต้องดันไอ้นี่ออกไปมันลื่นเห็นหอยบ้างไหมก่อนจะเห็นหอยอ่ะเห็นแต่ไม้ไผ่ตอนเนี้ยอุ้ยหอยเต็มเลยเดตี้มาดูมีหอยนี่ไงหอยมันมีแต่ตัวน้อยๆอ่ะก็เอาไม้มาจะมาดันอันนี้ออกไปไหนดันไปเฮ้ยมันมีแต่ตัวน้อยๆอ่ะทุกคนเราอยากได้ตัวใหญ่ๆอ่ะใช่แล้วยังไม่ทันได้เก็บหอยเลยเหนื่อยแล้วอ่ะตอนเนี้ยไม่เดี๋ยวเขาดันเดี๋ยวเขาดันเองแม่ถือกล้องไปทุกคนมันลุ้นไปตามกันว่าเราจะได้หอยกินไหมวันนี้ใช่เราจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเท่าที่ดูอ่ะไม่มีหอยตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนจะเห็นอุตาอุ้ยอันนี้มันหอยเชอรี่หอยเชอรี่คือจะตูดแบบอย่างเงี้ยแต่หอยเชอรี่ก็ตัวเล็กไปด้วยอ่ะหน้านี้มันใช่หน้าหอยไหมเธอไม่น่าจะใช่จะได้หอยตัวใหญ่อาจจะไม่ได้ลองดูสักเก็บไปสักพักนึงก่อนแต่มันแบบมันวูบไปอย่างงี้เลยนะสะเราอ่ะทุรักทุเลจังเลยเนี่ยหอยขมมันตัวแค่นี้เองมันตัวน้อยอ่ะมันไม่มีอะไรให้กินเอาใส่ถังไว้ก่อนใส่ไว้ทำไมเอาใส่ไว้ก่อนได้ยินเสียงน้ำปะมันบู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 ตัวมันน้อยมากเลยหอยมันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะเราต้องใช้ทักษะโดยการที่เอาตีนงมก่อนเอาตีนงมใช่แล้วค่อยเอามืองมต่อ
นี่ไงนี่ไงตัวใหญ่ตัวประมาณนี้อ่ะพอเป็นกินแล้วตัวนี้ประมาณใช่มันตายยังยังเออตัวนี้พอกินได้ได้หนึ่งตัวแล้วตัวที่กินได้ระวังนะระวังหอยโยนขึ้นไปข้างบนแต่เหยียบเจ้ยเอาอันนี้ออกไปหอยไม่ได้มันหอยเชอรี่หอยเชอรี่แล้วเราจะไปยังไงอ่ะจะรอดไหมจะได้กินหรือเปล่าเราควรดันขึ้นหรือดันลงดันลงแหละเออระวังเหยียบเปลือกหอยนะระวังนะอู้อุ้ยนั้นหอยว่านหอยนี่สองตัวนี้พอได้ว้าวก็พอได้อยู่นะนี่ทุกคนตรงนี้น้ำมันใสแล้วมันเห็นตัวหอยเลยอุ้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 ยมันเจ็บเจอหอยตัวใหญ่หอยตายทำไมหัวเราอย่างนั้นน่าจะไม่ได้เรื่องดิเดี๋ยวเราจะลอดไปถึงสุดนู่นเลยทุกคนอันนี้คือเราต้องเกาะกันไว้อย่างนี้เลยนะนั่นนั่นเลย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 อุ้ยแต่มันตัวน้อยมากเลยอ่ะอุ้ยทำไมดูในน้ำมันตัวใหญ่จังก็พอกินไหมตัวน้อยแค่นี้มันไม่พอกินมันไม่ได้มันตัวน้อยเกินหรือว่าเราจะไปตลาดกันนี่นั่นสินะอย่าพึ่งเราต้องไม่ละความพยายามนี่เดี๋ยวเราจะกั้นเอาแนวนี้ทั้งแนวเลยโอเคไหมสระตั้งใหญ่ตั้งกว้างจะไม่มีหอยให้กินเชียวหรือเดินมาจะครึ่งสระแล้วนะดูสิแต่ตัวใหญ่กี่ตัวตัวเดียวตัวนี้ที่กินได้ตัวเดียวตะคุบตะคุบตะคุบดูแล้วมันนี้แล้วมันนี้อย่าดังอย่าดังอย่าดังเดี๋ยวอย่าดังอย่าดังเก็บเก็บไว้อุ้ยตัวนี้ได้ได้ตัวนี้ได้ได้คำที่สองแล้วใช่ได้คำที่สองแล้วทุกคนได้คำที่สองแล้วอุ้ยตัวนี้ก็ได้ใหญ่อยู่คำที่สามนี่ไงปล่อยน้องเถอะให้น้องได้เจริญเติบโตไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันไปดูข้างบักข้างหน้าตรงนั้นกันทุกคนเดินไปเหนื่อยแล้วนะใช่ยังไม่พอกินเลยเนี่ยเขาว่าเรากินเมนูอื่นกันไหมหรือว่าเราจะไปจับปลาที่เหมืองกันดีนะทุกคนเราไปดูปลาในเหมืองกันไหมไปเราไปดูปลาในเหมืองกันเถอะเราไปดูปลาในเหมืองกันเลยทุกคนว่ามันจะมีปลาไหมปล่อยน้องหอยไปเถอะงั้นเนี่ยเอาน้องขึ้นไปเชยชมก่อนเชยเชยชมก่อนหาทางขึ้นไปอี๋ระวังลื่นนะอย่าเราไปหาปลาในเหมืองกันเถอะทุกคนนี่คือผลงานของเราที่เราหามาแรมชั่วโมงเขาจะถามอะไรอย่างหนึ่งนะฮะแล้วจะเปียกไปหมดแล้วอ่ะเราจะขึ้นรถกันยังไงนั่นน่ะสิเรารถยนต์มาด้วยเราเอารถยนต์มาด้วยแล้วบอกก็เป็นบ่อผ้าว้ายเปียกถึงตูดเปียกถึงดากเลยนะเดี๋ยวเราไปยืนตากแดดให้ตัวแห้งก่อนสรุปเป็นไข้ทีนะเล่นอะไรอะหนูเล่นเกาะกองทรายนู่นนู่นกองทรายข้างล่างตรงนู้นก็มีนะไปเล่นตรงนู้นแล้วก็จับปลาด้วยดีกว่าปะนี่จะเล่นสไลเดอร์ให้ดูจะมันจะแตกเดี๋ยวมันจะแตกนะเธอเออจริงเจ็บตัวเขาว่าน้ำหนักเกินมันหนักเกินมันเลยไม่ไปก็จะกระโดดลงไปข้างล่างเธอระวังบุ๊บนะว้าวไปแล้วนะลงมาสิกลัวลงมากลัวลงมากลัวลงมากลัวหน้ามันหงายแล้วมันจะหักไหมมันจะแตกไหมลงไปดีกว่านะมันไม่เคยปลอดภัยค่ารักษาพยาบาลมันก็ไม่ใช่ชุกชุกนะเรามาจับปลาในเหมืองกันเถอะทุกคนใช่อันนี้คือเหมืองแล้วตรงนั้นคือนาเหมืองคือที่กักเก็บน้ำเอาไว้ทำนากักเก็บน้ำไว้ทำนาเออ อุ้ยหาจมไปครึ่งแข้งทำไมคิดจะช่วยคนไหนเหรอเธอจะเป็นผู้ชายเธอนำหน้าก่อนเลย
ดูทุกคนดูทุกคนดูหายไปครึ่งขาเจอฮะเขาว่านะไม่มีปลาหรอกไม่มีปลาหรอกตรงนู้นต้องไปตรงนู้นตรงนู้นมันจะเป็นน้ำอาจจะมีปลาช่อนอยู่ไม่เคยเห็นหรอปลาช่อนมันจะอยู่ในคูนแต่มันไม่มีแบบชุบปั๊บชุบปั๊บไม่มีสัญญาณเลยนะลองเดินไปดูเดินทีหายไปครึ่งแข้งอะทุกคนโอ้โหเนี่ยปิ๊บไปไหนเบิร์ดเชียนเมียนไปไหนสิบ่ได้กินแล้วว่ามื้อนี้ไปไหนกลับขึ้นข้างบนขึ้นไปล้างตัวกันเถอะเฮ้ยไปหาอะไรกินให้มันง่ายๆกันเถอะเราอ่ะคือแบบเราก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะพูดถึงอ่ะต้องมาโอ้ยช่วยด้วยเอาเขาไปด้วยอึ๊บมันมึนเธอลดน้ำหนักมันก็ได้นะเมื่อกี้ก็หอยอุ้ยนี่หอยตัวใหญ่นี่ตอนนี้อุ้ยแมงวันแมงวันหรือผึ้งแมงวันก็เก่งอันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยกางเกงแม่ก็ดีนะเข้าได้นะกางเกงสลิปแบบนี้เราชอบใส่คนมันรวยได้ง่ายๆดีเนอะแล้วเป็นไรไม่รู้แมงวันหรือผึ้งตอมก็ว่าแล้วพึ่งตอมแสดงว่าเป็นคนหวานมีน้ำหวานมันชิต้อยเอาไหมหรือว่าเราจะจับปลาในสระดีหอยอยู่ริมสระเรายังไม่ได้กินเลยนะเราคิดว่าปลาเราจะจับกินได้เหรอคือวันนี้เราไม่ได้ปลานะทุกคนแต่วันที่พ่อวิทย์สระเอาน้ำออกตรงเนี้ยไม่แน่เราก็จะไม่ได้ปลาเหมือนเดิมล้างก่อนล้างสุดบรรยากาศดีๆทุกคนดูจี้จะให้ดูนิ้วตีนขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมันแค่นี้แหละไปละถึงก็เหนื่อยเลยทีเดียวคือสภาพทุกคนและนี่ก็คือหอยที่เราเก็บได้ฟ้าเมื่อกี้ดูดิมันน้อยมากเลยนะเนี่ยไม่พอกินหรอกแม่เดี๋ยวเราคิดว่าเราเอาไปปล่อยดีกว่านะทุกคนให้น้องได้แค่พันดีกว่าใช่สรุปคือเอากลับสู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปปล่อยในสระกันทุกคนตรงนี้เลยที่เราไปล้างตัวเมื่อกี้ซุ่มอ้าวลืมแผ่นกล้องให้ดูขอโทษทีฮะไม่เป็นไรนะโอ้โหเธอมันจะนั่งได้ไหมอ่ะเขาว่าไม่ได้แน่นอนเลยเดินกลับบ้านไป